นะถ้าฉันเป็นนายฉันจะรีบไปขอผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเป็นแฟนนะเพราะว่าสนายอย่างนายคงไม่มีใครอยากไปกัดก้อนเกลือกินกับข้าวหรอกมั้งน้องดาววีคิสมายขอโทษนะคะใครชื่อมิวคะใครชื่อเดี่ยวคะผมชื่อเดี่ยวครับฮะคนส่งอาหารครับหีแล้วแบบนี้จะมีปัญญาซื้อลิปสติกราคาหลักหมื่นน้ำหอมหลักแสนให้ฉันไหมเนี่ยครับผู้หญิงฉันว่าคุณดูดีมีสง่าราศีเพอร์เฟคทุกมิติควรจะหาคนที่คู่ควรถูกต้องไหมคะถูกต้องครับแต่จะเป็นใครกันนะที่คู่ควรกับผมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกฉันค่ะฉันขอเสนอตัวค่ะเพราะฉันเป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทไม่เหมือนกับยายออมที่เป็นแค่หลังที่คุณแม่ฉันเก็บมาเลี้ยงมีหน้าล่ะคนที่นัดเดทกับผมถึงได้ดูธรรมดาธรรมดาหน้าตาบ้านๆไม่เหมือนกับคุณสรุปเราเป็นแฟนกันนะคะโอเคครับนีออมดูไปเธอก็เหมาะสมกันดีนะเนี่ยตัวเล็กถ้าฉันเป็นนายฉันจะรีบไปขอผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเป็นแฟนนะเพราะว่าสนายอย่างนายคงไม่มีใครอยากไปกัดก้อนเกลือกินกับข้าวหรอกมั้งนี่น้องสาวสนใจจะมาเป็นโลกใบที่สองพี่มั้ยจ๊ะขอบใจนะแต่ฉันมีแฟนแล้วผู้ชายคนที่คุณดูถูกนี่แหละค่ะคือแฟนฉันออคุณแม่ต้องการให้พวกเรานัดเดทหาแฟนรวยๆเพื่อให้สมฐานะทางบ้านของพวกเรานะถ้าคุณแม่รู้เธอคิดว่าคุณแม่จะพอใจหรอออมฉันเลือกแฟนเพราะอยากสร้างครอบครัวไม่ใช่เพื่อทรัพย์สินเงินทองหรือเพื่อความพอใจของใครดีงั้นก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนกันแล้วกันไปกันเลยค่ะยินดีที่รู้จักนะคะเช่นกันครับที่นัดฉันมาเลี้ยงอาหารเพราะอยากให้ฉันเลื่อนการชำระหนี้คิดว่าฉันหากินเองไม่ได้แล้วไงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณลูกหมูพอดีว่าดิฉันนัดว่าที่ลูกเขยกับว่าที่หลานเขยของดิฉันให้มาใช้หนี้แทนนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยนั่นไงมากันแล้วค่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้ามานั่งก่อนเชิญค่ะโหลูกเขยสุดหล่อของแม่ชื่ออะไรจ๊ะเนี่ย
นี่คนเดียวค่ะเจ้าของโรงงานหมูที่ใหญ่ที่สุดในย่านรังสิตค่ะฮะเสียโรงงานหมูใช่ครับคุณแม่แบบนี้ก็ต้องรวยมหาศาลนะสิก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับเห็นไหมล่ะคะคุณลูกหมูลูกเขยฉันรวยขนาดไหนก็ดีค่ะดีใจด้วยนะคะที่ได้ลูกเขยรวยขอบคุณค่ะเอ๊ะแล้วนี่ยายออมล่ะมันได้แฟนดีกว่าหนูหรือเปล่าลูกไม่ค่ะมันได้แฟนเป็นคนส่งอาหารค่ะคุณแม่ฮะคนส่งอาหารใช่ค่ะดีเดี๋ยวแม่จะได้หาเรื่องไล่มันออกจากบ้านเราไปสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะลูกหมูนั่นไงคะคุณแม่มันมาแล้วไหนแฟนเธออยู่ไหนฉันขอดูหน้าให้มันชัดๆหน่อยสิพอดีรถมอเตอร์ไซค์เขายางแตกเลยเข็นไปปะยางอยู่เดี๋ยวเขาก็มาค่ะทำไมฉันอุตส่าห์เลี้ยงดูเธอให้หัวสูงไม่ได้เชื้อฉันมาแม้แต่นิดเดียวพรุ่งนี้เธอเก็บเสื้อผ้าอยู่ที่อื่นเลยนะไม่ต้องไล่หนูก็ไปค่ะเพราะป้าก็ไล่หนูด้วยสายตาทุกวันอยู่แล้วดีเอาล่ะเอาล่ะไหนๆลูกเขยคุณก็มาแล้วเราจะคุยเรื่องหนี้สินกันได้หรือยังเดี๋ยวก่อนนะครับคุยเรื่องหนี้สินอะไรกันเหรอครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีว่าครอบครัวเราติดหนี้คุณลูกหมูอยู่30ล้านบ้านกับบริษัทกำลังจะถูกยึดนะคะใช่ค่ะคุณเดียวอ๋อไม่เป็นไรนะครับคนเราเกิดมาเป็นหนี้สินมันก็เป็นเรื่องปกติผมเองก็เคยเป็นหนี้กว่าจะใช้หนี้ได้ก็เกือบแย่พวกคุณก็อย่าท้อค่อยๆใช้หนี้ไปไม่นานเดี๋ยวก็หมดสู้ๆนะครับที่บีมพาคุณมาก็เพื่อที่จะให้คุณใช้หนี้ให้นะคะอะไรนะครับก็ลูกเขยสุดที่รักของแม่เป็นเสียขายหมูแม่ก็เลยอยากให้ใช้หนี้ให้แม่หน่อยได้มั้ยจ๊ะจะบ้าเหรอว่าผมจะขายหมูไม่ได้แต่ละบาทต้องเหนื่อยขนาดไหนเรื่องอะไรผมต้องเอาเงินมาให้คุณด้วยคุณเดียวเดี๋ยวก็สิคะคุณเดียวมิ้งนี่ไอ้ตัวเล็กฉันขอเตือนนายไว้ก่อนเลยนะขนาดรวยๆอย่างฉันยังเอาครอบครัวนี้มาอยู่เลยแล้วกระจอกกระจอกอย่างนายจะไหวเหรอคุณจิรายุสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลูกหมูคุณลูกหมูรู้จักคนส่งอาหารคนนี้ด้วยเหรอคะรู้จักสิคะนี่คือคุณจิรายุลูกชายเจ้านายฉันเองแต่ด้วยความที่คุณจิรายุไม่ชอบทำงานในบริษัทก็เลยออกไปเป็นคนส่งอาหารแทนค่ะใช่ครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรมันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีควรได้รับการยกย่องเท่าเทียมกันเพราะมันเป็นอาชีพที่สุจริตเหมือนกันนี่คุณทำไมล่ะรังเกียจที่มีแฟนเป็นคนส่งของเหรอแหมผมไปก่อนนะครับพี่ถ้าอยากกินหมูบอกได้เลยนะพี่โลละ150 3โล450พี่หลานเคยของฉันก็มีเงินใช้หนี้ให้ฉันแล้วล่ะสิไม่ค่ะเมื่อกี้ป้ายังไล่หนูอย่างกับหมูกับหมาอยู่เลยเมื่อกี้ป้าล้อเล่นใช่ใช่อย่าถือสาคุณแม่เลยนะแต่หนูไม่เล่นด้วยค่ะ
ไปกันเถอะค่ะไปออมลูกออมหลานมาของป้าออมกลับมาก่อนออมคุณแม่สรุปไม่มีเงินใช้หนี้พรุ่งนี้ฉันจะเอาหมายสารมายื่นบ้านที่บริษัทคุณสิล้านสิเลยคุณลูกหมูคะคุณลูกหมูอยู่ไหนสิคะคุณหมูคุณแม่คะคุณแม่ทำไมเราเดินเรื่องนี้อยู่ที่ไหนนี่คะคุณแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกไม่ว่าจะอาชีพอะไรมันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีควรได้รับการยกย่องเท่าเทียมกันเพราะมันเป็นอาชีพที่สุจริตเหมือนกันโอ๊ยแกจะเอาอีกคนใช่ไหมฮะไม่ค่ะไม่ค่ะไปล้างห้องน้ำเดี๋ยวนี้ไปสิไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปสิไปดูไล่ออกโรงแรมนี้แม่บ้านใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่แข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้ไปแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้หรอกนะลูกค้าที่มาพักส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะคุณน้อนข้าวส่วนใหญ่ก็มีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยแล้วมีคนไทยมาพักบ้างไหมคะนี่ค่ะคุณน้อนข้าวแต่น้อยมากๆเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าโรงแรมเราดึงดูดชาวต่างชาติมั้งคะก็ดีนะคะที่มีลูกค้าชาวต่างชาติเยอะแต่จะให้ดีกว่านี้ข้าว่าเราต้องมีการวางแผนดึงดูดลูกค้าคนไทยด้วยค่ะได้เลยค่ะคุณต้นข้าวเดี๋ยวทางโรงแรมจะทำการโปรโมทให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะค่ะไปชนะคุณแม่ครับเดี๋ยวจะไปไปชนะ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 คุณแม่ครับคุณหมอจะไปไหนคะไปชนะไปชนะคุณหมอคุณฟ้าเสียงคุณฝนค่ะพี่ฟ้าอยู่นี่นี่เองฝนมาได้ยังไงเนี่ยฝนก็มาหาพี่ไงพี่ฟ้าว่าห้ามแล้วนะคะคุณฟ้าแต่คุณฝนไม่ฟังเลยแถมยังผลักพวกเราด้วยค่ะใช่ครับฝนทำไมเธอถึงทำนิสัยแบบนี้คุณฟ้าคะถ้างั้นคุณฟ้าเคลียร์ธุระให้เสร็จก่อนก็ได้ค่ะข้าวขอตัวกลับก่อนนะคะขอโทษด้วยนะคะคุณต้นข้าวที่ทำให้เสียเวลาไม่เป็นไรค่ะคุณหยกไปส่งคุณต้นข้าวด้วยนะคะค่ะเชิญค่ะคุณต้นข้าวฝนมาอาละวาดที่นี่ต้องการอะไรก็ฝนจะมาหาเงินไงคะพี่ฟ้าแล้วเงินที่พี่ส่งให้ทุกเดือนยังไม่พอใช้อีกเหรอไม่พอฝนมาที่นี่เพราะฝนอยากจะทำงานฝนจะไม่ยอมให้พี่ฟ้าต้องสุขสบายคนเดียวโดยที่ฝนต้องลำบากหรอกนะลำบากเธอเลือกทางเดินของเธอเองนะฝนพี่อุตส่าห์มาทำงานเพื่อส่งตัวเองเรียนและให้เธอใช้เงินของพ่อแม่เรียนแต่เธอเลือกที่จะไม่เรียนเองนะฝนและตอนนี้พี่ก็เปิดโรงแรมด้วยเงินของพี่เองได้แล้วส่วนเธอไม่มีสิทธิ์ในโรงแรมนี้ไม่รู้ล่ะยังไงพี่ฟ้าก็ต้องให้หนูทำงานที่โรงแรมนี้แล้วเธอจะทำได้ยังไงฝนเรียนก็ไม่จบวุฒิก็ไม่มีอีกฝนจะทำตำแหน่งอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องใช้วุฒิและพี่ฟ้าก็ต้องให้งานฝนเพราะมันเป็นหน้าที่ของพี่ที่ดีHey!
าค่ะจะลองดีใช่ไหมหืมจะทำอะไรคะคุณฝนทำแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณฝนไม่ได้เหรอหืมโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวเป็นไรไม่เดียวคุณฝนคะมันจะมากเกินไปแล้วนะคะแกจะเอาอีกคนใช่ไหมฮะไม่ค่ะแม่ค่ะขอโทษค่ะคุณฝนดีแกเป็นผู้จัดการใช่ไหมใช่ค่ะไปล้างห้องน้ำเดี๋ยวนี้แต่ว่าแกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเป็นใครค่ะคุณฝนส่วนพวกแกสองคนคะคุณฝนไปทิ้งขยะให้หมดแล้วก็กวาดถูพื้นให้สะอาดด้วยนะไม่อย่างนั้นฉันจะให้พี่ฟ้าไล่พวกแกออกไล่ออกไปสิไปเลยค่ะอย่าไปสิคุณต้องไล่ออกหรอกนึกว่าจะแน่นี่มันไม่ใช่หน้าที่พวกเราเลยนะเนี่ยทำไมต้องมาทำแบบนี้ด้วยใช่สงสารคุณหยกเนาะเป็นผู้จัดการแท้ๆแต่กลับโดนใช้ไปขัดห้องน้ำนั่นสิคุณฝนเนี่ยใจร้ายใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจะมาเป็นน้องคุณฟ้าได้จริงราวฟ้ากับเหวคุณหยกคุณหยกคะไปไหนกันหมดนะคุณฟ้าฮัลโหลค่ะคุณฟ้าฮัลโหลคุณหยกอยู่ไหนกันหรอคะฉันเรียกตั้งนานไม่เห็นมีใครได้ยินเลยอ๋อพวกเรากำลังทำความสะอาดอยู่ค่ะฮะทำความสะอาดอะไรกันคะฉันไม่ได้สั่งนะคะคือเสร็จแล้วก็ไปกวาดหน้าโรงแรมด้วยนะแล้วก็เอาน้ำให้ฉันกินด้วยเข้าใจไหมค่ะไปสิค่ะก็อย่างที่ได้ยินนั่นแหละค่ะคุณฟ้าหืมฝนฝนพี่ขอได้ไหมเลิกทำนิสัยแย่ๆแบบนี้ใส่คนอื่นสักทีพี่ฟ้าพูดอะไรฝนไม่รู้เรื่องเลิกแก้ตัวสักทีเถอะฝนคุณหยกก็เป็นถึงผู้จัดการให้เขาไปขัดห้องน้ำได้ยังไงมันไปฟ้องพี่เหรอจะฟ้องหรือไม่ฟ้องมันไม่สำคัญหรอกเอาเป็นว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ใครทั้งนั้นก็คนพวกนั้นมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงมันก็สมควรโดนละป้าพี่ฟ้าฝนพี่จะบอกอะไรให้นะถ้าเธอยังไม่เลิกทำนิสัยแบบนี้เธอจะมานั่งเสียใจในภายหลังที่พี่เตือนก็เพราะว่าเธอเป็นน้องของพี่นะทำไมฝนต้องกลัวด้วยฝนมีพี่สาวเป็นถึงเจ้าของโรงแรมไม่มีใครกล้าทำอะไรฝนหรอกคือฝนขอตัวไปทำงานก่อนนะพี่ฟ้าฝนเดี๋ยวก่อนฝนอ
งนี้ด้วยค่ะนี่นวดให้มันแรงๆหน่อยสิค่ะกาแฟได้แล้วครับคุณฝนดีเอาวางไว้ตรงนั้นแหละโอ๊ยนี่แกชงกาแฟอะไรของแกเนี่ยก็เห็นอยู่ว่ามันร้อนแกจะให้ฉันกินอีกเหรอทำไมไม่เป่าก่อนล่ะครับเงียบไปเลยคอยดูนะฉันจะไล่แกออกโรงแรมนี้แม่บ้านใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ที่นี่พนักงานทุกคนก็กลัวแม่บ้านอย่างฉันหมดนั่นแหละแล้วเธอล่ะเป็นใครแต่งตัวแบบนี้มาสมัครเป็นแม่บ้านอีกคนเหรอถึงเธอจะมาสมัครเป็นแม่บ้านแต่เธอก็ทำแบบฉันไม่ได้หรอกนะแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้หรอกนะไปให้ผลที่นี่ไม่ต้อนหรอกคุณฝนคะบางทีเขาอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะคะลูกค้าฉันก็ไม่สนหรอกออกไปขอโทษนะคะคุณออมที่ให้รอไม่เป็นไรค่ะคุณต้นข้าวเอาคุณออมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นข้าวมานานหรือยังคะสักพักนึงแล้วค่ะคุณออมพี่ฟ้าใหญ่นี่เป็นใครฝนไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงนี่คือคุณออมคนที่จะมาซื้อโรงแรมเราซื้อโรงแรมก็ใช่นะสิตอนนี้โรงแรมของเราขาดทุนมากพี่อยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยต้องขายโรงแรมนี้คือนี่น่ะเหรอน้องสาวคุณฟ้าใช่ค่ะนิสัยต่างกันราวฟ้ากับเหวอย่าหวังนะคะว่าฉันจะยกโทษให้นี่ฝนเธอไปทำอะไรให้คุณออมเขาอีกฮะพี่อุตส่าห์คุยกับคุณออมให้เธอได้ทำงานต่อที่นี่คือก็ฝนไม่รู้นี่คะว่าพี่ฟ้าจะขายโรงแรมนี้พี่ไม่รู้แหละตอนนี้พี่ขายโรงแรมนี้ให้กับคุณออมเขาไปแล้วเธอก็เลือกทางเดินชีวิตของเธอเองก็แล้วกันฝนพี่จะกลับบ้านนอกคุณออมฝนขอโทษนะคะฝนมันตาต่ำเกินไปที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครให้โอกาสฝนได้ทำงานที่นี่ต่อนะคะงั้นฉันขอถามพวกเธอแล้วกันว่าอยากทำงานกับคุณฝนไหมนี่พวกเธอให้ฉันทำงานด้วยเถอะนะฉันไม่อยากตกงานนะขอร้องอ่ะ